เราตรวจไป 50,000 ครั้งเจอผู้ที่เป็นโควิดประมาณ 7,000 คนสถานการณ์ที่แย่ลงในปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดของรัฐบาลการระบาดเพิ่มขึ้นจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นความเร็วการจัดการแก้ปัญหาน้อยกว่าความเร็วในการระบาดมากก็ทำให้เกิดภาวะโกลาหลมากครับถ้าทุกคนยังยึดองค์กรยึดระเบียบสารพัดเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกสวัสดีครับผมนายแพทย์สุภัทหาสวรรณกิจประธานชมรมแพทย์ชนบทครับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดมาในฐานะของผู้ในการโรงพยาบาลชุมชนในการระบาดครั้งแรกเราก็ได้ดูแลผู้ป่วย6คนแรกของโรงพยาบาลจนะนะครับมาทีเดียว6คนเป็นวิกฤตของโรงพยาบาลนะแค่คนไข้6คนเองแต่เราก็สามารถดูแลเขา14วันจนหายไม่มีการติดเชื้อในโรงพยาบาลไม่มีการติดเชื้อในชุมชนครั้งนั้นเราก็รู้สึกว่าหนักหนามากพอวิกฤตครั้งที่3ครั้งนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการระบาดหนักปรากฏว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างในอำเภอจนะผมเนี่ยเดิมผมมีวอร์ดโควิดที่ดูแลคนไข้แค่40เตียงก็เต็มอย่างรวดจริงๆก็เหมือนกับกรุงเทพในปัจจุบันเลยนะครับเราก็พยายามที่จะขยายเตียงในโรงพยาบาลให้มากที่สุดแล้วก็จัดการเพิ่มเตียงในจุดที่เพิ่มได้จนปัจจุบันเนี่ยเรามี140เตียงก็ไม่พอครับเพราะผู้ป่วยจำนวนมากในอำเภอเราก็ต้องไปเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่1ในชุมชนโรงเรียนตาดีกาไม่พอเปิดแห่งที่2โรงเรียนจนะวิทยามาเป็นโรงพยาบาลสนามศาสนบำรุงเป็นโรงพยาบาลสนามค่ายตชด.สะพานไม้แก่นเป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยกลายเป็นมีโรงพยาบาลสนามร่วม500เตียงแต่ถ้าภาพรวมของแพทย์ชนบทแรกๆเราก็จะเรื่องวัคซีนเพื่อที่จะเปิดเผยข้อมูลวัคซีนให้กับประชาชนได้รับทราบเพื่อให้มีการจัดการวัคซีนที่ดีที่สุดปัจจุบันก็นำมาสู่ปฏิบัติการแพทย์ชนบทบุกกรุงครับจริงๆกรุงเทพเนี่ยคือศูนย์กลางของปัญหานะศูนย์กลางของการระบาดเราก็เลยมาเซตระบบการตรวจและผิดเทสในกรุงเทพด้วยการทำให้ทุกคนได้ตรวจและรู้ผลอย่างรวดเร็วพอรู้ผลแล้วเขาจะได้กลับไปดูแลตัวเองต่อได้หรือว่าเข้าระบบการรักษาจากที่ตรวจมา2รุ่นนะครับทำไปทั้งหมดประมาณ 4-50 ชุมชนนะครับตรวจไป 50,000 ครั้งเจอผู้ที่เป็นโควิดประมาณ 7,000 คนหรือประมาณเกือบ 15% นะครับแล้วก็พยายามจะมีการจ่ายยาฟาวิพิราเวียให้เขาแล้วก็นำเขาเข้าสู่ระบบโฮมไอโซเลชันของสปสช.สถานการณ์ที่แย่ลงในปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับเป็นเพราะว่าการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดนะครับในการจัดการที่ผ่านมาของรัฐบาลนะอันนี้ก็ชัดเจนในประเทศหรือในกรุงเทพก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่การระบาดเพิ่มขึ้นจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนเตียงที่มีอยู่ของโรงพยาบาลแทบจะหาเตียงนอนให้ผู้ป่วยอาการหนักได้ยากมีการเตรียมตัวที่ไม่พอและพอมีการระบาดใหญ่ทำให้ความสามารถในการรองรับการระบาดเนี่ยน้อยไปก็ทำให้เกิดภาวะโกลาหลมากครับวัคซีนไม่พอยาฟาวิพิราเวียทำท่าจะไม่พอเตียงไม่พอแต่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นความยากเพราะว่าโดยโควิดเนี่ยไปไกลไปเร็วกว่าความสามารถในการจัดการภาครัฐผมคิดว่าหัวใจก็คือความเร็วในการจัดการของภาคไม่ทันกับสถานการณ์เพราะว่าภาครัฐเราเต็มไปด้วยกฎระเบียบเต็มไปด้วยข้อกำหนดที่ไม่ยืดหยุ่นเต็มไปด้วยองค์กรมากมายที่ต่างคนต่างทำแล้วก็ขาดการบูรณาการกันสิ่งเหล่านี้ต้องนำมาสู่การแก้ปัญหาในระยะยาวเพื่อที่จะทำให้ประสิทธิภาพภาครัฐดีขึ้นในเบื้องต้นที่เร็วที่สุดถ้าทำได้จะทำยังไงทีมแพทย์ชนบทก็มาสร้างโมเดล 6R ของเราก็คือ 1. Rapid Testing ตรวจให้เร็วที่สุดถ้ารู้เขาได้จัดการตัวเองได้ 2. Rapid Testing ถ้าเขาป่วยผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้สัมผัสร่วมงานผู้สัมผัสร่วมกิจกรรมก็มาตรวจเพื่อที่จะให้รู้จำนวนผู้ติดเชื้อให้มากที่สุดแล้วก็ได้ควบคุมโรคได้อันที่ 3. ก็ทำ Rapid Treatment ให้ยาฟาวิพิราเวียถ้าได้ยาเร็วเขาก็จะเป็นอาการหนักน้อยอันนี้สำคัญมากอันที่ 4. Rapid Vaccination เราพยายามฉีดวัคซีนให้เร็วให้มากกว่านี้อีกเป็นข้อเสนอนะครับซึ่งภาครัฐก็ต้องหาวัคซีนมาให้เพียงพออันที่5จะเป็นและผิดล็อกดาวน์ครับในบางชุมชนที่มีอัตราการติดเชื้อสูงมากเนี่ยต้องล็อกดาวน์ไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ทั้งกทม.ล็อกดาวน์ชุมชนนั้นๆแต่แน่นอนกระบวนการล็อกดาวน์มันเป็นการทำร้ายเขาด้วยเนาะดังนั้นจึงต้องตามมาข้อ6คือและผิดฮีลลิ่งต้องมีการเยียวยาอย่างจริงจังครอบคลุมไม่เฉพาะให้เขามีข้าวกินแต่ต้องรวมถึงรายได้ของเขาที่เสียไปเพราะดอกเบี้ยขึ้นทุกวันค่าผ่อนรถผ่อนบ้านก็ยังต้องจ่ายอยู่เป็นต้นครับเป็นกระบวนการที่ควรจะเกิดขึ้นก็ต้องทำงานนอกกระบวนการภาครัฐครับเพราะผมคิดว่าทุกคนถึงแม้ว่าจะมีหมวกราชการมีหมวกตำแหน่งแต่ทุกคนสามารถถอดหมวกแล้วมันช่วยกันทำงานนะเพราะถ้าทุกคนยังยึดองค์กรยึดระเบียบยึดข้อกำหนดสารพัดเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกผมคิดว่าการก้าวข้ามกรอบขีดเส้นระเบียบของเรางานของเราอันนี้สำคัญที่สุด